สวัสดีครับทุกคนครับวันนี้เรามาแปลกนิดนึงนะจากการแต่งตัวก็จะบอกว่าอะไรนะขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับที่เข้ามาทำ face to face consultation ที่ Brisbane Office ก็เมื่อวานแล้วก็วันก่อนเราไปทำงานที่ Brisbane Office นะครับ2 วันเหนื่อยมากครับตั้งแต่แบบคุยกับลูกค้าตั้งแต่9 โมงเช้าจนถึงตอนเย็นคือมันแล้วก็มันเป็นแบบว่า back to back เจอลูกค้าทุก1 ชั่วโมงอะไรประมาณเนี้ยคือพอถึงตอนบ่ายเสียงหายไปหมดเลยครับสวัสดีครับทุกคนครับโอเคที่เราจะหัวข้อไปใน Facebook Live นะครับก็ตอนนี้คือพูดอาจจะพูดซอฟๆเสียงสั้นเสียงเบาๆนิดนึงนะครับเพราะว่าเราหมดเสียงจริงๆหลังจากการที่พูดติดต่อกันมา2 วันแต่ที่อยากจะทำไลฟ์วันนี้เดี๋ยวแป๊บนึงนะขอจัดไฟนี่มันสว่างเกินไปใช่ไหมโอเคที่เราจ่าหัวไปเมื่อกี้นะครับว่าเฮ้ยถ้าเผื่อเราแบบว่าถือวีซ่าติดตามอะไรก็ตามแต่คำว่าติดตามอะไรก็ตามแต่เนี่ยหมายถึงพวกวีซ่าชั่วคราวนะครับไม่ใช่ที่เป็น PR แล้วนะ PR ก็คือถ้าเผื่ออยู่ได้ PR แล้วอยู่ก็ได้ PR เลยแต่ที่เราจะทำไลฟ์วันเนี้ยก็คือเราจะพูดถึงเฉพาะวีซ่าชั่วคราวอย่างเช่นวีซ่านักเรียนวีซ่าซับคลาสวีซ่าทำงานอย่างพวก457 482หรือว่าพวกวีซ่า485ที่แบบว่าเราทำเรื่องติดตามแฟนอะไรประมาณนี้หรือพวกพาร์ทเนอร์วีซ่าด้วยก็ได้นะครับครับสวัสดีครับน้องอุ้มสวัสดีครับอุมาพรต้องอัปเดตเอกสารให้พี่จอนทุกสิ้นเดือนนะครับอย่าลืมแล้วก็สวัสดีครับดอนดินนี่หรือเปล่าหรือว่ายังไงถ้าเผื่อเราออกเสียงเรียกชื่อใครผิดขอโทษด้วยนะครับเดี๋ยวขอดูแป๊บนึงนะว่ามีใครเข้ามาบ้างอ๋อจอยสวัสดีครับจอยได้รับอีเมลแล้วนะครับเดี๋ยวเราตอบกลับเนาะวันนี้ขอแบบว่าพักนิดนึงเพราะว่าเพิ่งกลับมาจากบริสเบนเมื่อวานแล้วก็บิน2 ทุ่มอ่ะเมื่อคืน2 ทุ่มแล้วก็มาถึงซิดนีย์ก็3 ทุ่ม3 ทุ่มครึ่งแล้วก็กว่าจะขับรถกลับมาบ้านอีกอะไรประมาณนี้ก็เหนื่อยมากครับแต่ว่าก็มีความสุขได้ไปเจอผู้คนที่บริสเบนได้เจอลูกค้าได้เจอนั่นแหละหลายๆคนก็ได้พูดคุยครับผมก็ anyway อ่ะทุกคนเริ่มเข้ามาแล้วเดี๋ยวเข้าเนื้อเรื่องเลยแล้วกันเข้าเรื่องราวที่เราอยากจะพูดที่เราจ่าหัวไปเพราะว่า 2-3 วีคที่ผ่านมาเนี่ยคือมีคนติดต่อเข้ามาเยอะมากมีคนมาขอคำปรึกษาแล้วก็มีคนมาขอคอนซัลท์เยอะมากในกรณีที่เขาโดนวีซ่าแคนเซิลเลชันคือโดนยกเลิกวีซ่าเพราะว่าความสัมพันธ์กับแฟนคนเก่ามันไม่ต่อเนื่องแล้วอย่างเช่นวีซ่านักเรียนบางคนก็แบบว่าติดตามแฟนมาหรือว่าบางคนก็วีซ่าซับคลาส457หรือว่า482ที่เขาทำเรื่องติดตามแฟนหรือบางคนก็เป็นพาร์ทเนอร์วีซ่าที่แฟนแบบว่าเลิกกับแฟนแล้วอะไรประมาณนี้ดังนั้นคือพวกวีซ่าพวกนี้อะไรต่างๆที่อยู่ติดตามแฟนนี่คืออย่าลืมนะครับว่าเฮ้ยเหมือนเราได้วีซ่าตัวนี้มาจาก someone else จากคนอื่นมันไม่ใช่แบบว่าตัวเราเองดังนั้นคืออยู่ก็ต้องระวังด้วยในเรื่องของเดี๋ยวแป๊บนึงพยายามจัดกล้องจัดได้ไหมมันอยู่สูงเกินโอเคก็คืออย่าลืมนะครับว่าวีซ่าที่เราได้มาเนี่ยมันเป็นวีซ่าจากคนอื่นจาก someone else ดังนั้นถ้าเผื่อเมื่อไหร่ที่ความสัมพันธ์ของเรากับเขามันไม่ต่อเนื่องแล้วอาจจะเลิกกันหรืออะไรยังไงก็ตามแต่ดังนั้นคือแฟนเก่าเราอ่ะเขามีสิทธิ์ที่จะไปแจ้งอิมิเกชันแล้วก็อิมิเกชันก็มีสิทธิ์ที่จะทำเรื่องยกเลิกวีซ่าหรือว่าแคนเซิลวีซ่าเราได้ดังนั้นจึงสำคัญมากนะครับคือเฮ้ยเราเลิกกับแฟนแล้วก็จริงแต่ว่าเราก็ต้องแบบว่า take control of your life ด้วยถูกปะล่ะดังนั้นคือถ้าเกิดอิมิเกชันจะแคนเซิลวีซ่าเราหรือว่าจะทำอะไรหรือว่าจะติดต่อเราเนี่ยเขาควรอิมิเกชันควรจะติดต่อเราโดยตรงถูกปะล่ะแต่ว่าบางทีถ้าเผื่อเราไม่เคยอัปเดตที่อยู่ให้กับอิมิเกชันเลยเราไม่เคยอัปเดตอีเมลแอดเดรสให้กับอิมิเกชันเลยแล้วอิมิเกชันจะติดต่อเราได้ไงดังนั้นคือมันสำคัญมากถ้าเผื่อเราจะเลิกกับแฟนหรือว่าอะไรยังไงก็ตามแต่เนี่ยเมคชัวร์นะครับว่าเราต้องอัปเดตที่อยู่แล้วก็พวกอีเมลแอดเดรสให้กับอิมิเกชันเพราะว่าถ้าเผื่ออิมิเกชันเขาจะทำเรื่องยกเลิกหรือว่า cancel visa เราเนี่ยปกติแล้วคือ immigration เขาจะติดต่อมาก่อนว่าเฮ้ยเนี่ยให้อยู่อธิบายอะไรไปซิภายใน28 วันนั่นนี่โน่นอยู่ก็ว่าไป
จริงๆถ้าเผื่อเลิกก็คือเลิกอ่ะมันไม่มีอะไรที่จะต้องอธิบายเราไม่ต้องอธิบายอะไรก็ได้แล้วก็อย่างน้อยคือเมื่อไหร่ที่อิมิเกชันเขาแคนเซิลวีซ่าเรามาเราก็มีเวลาในการอุทธรณ์7 วันคืออย่างน้อยคือวีซ่าเราก็จะได้ไม่มีปัญหาคือโอเคแคนเซิลก็แคนเซิลไปเราอุทธรณ์ภายใน7 วันพอ7 วันปุ๊บเราก็ขอเป็นบิชชิ่งอีแน่นอนบิชชิ่งอีคือยูไม่สามารถเดินทางออกได้แต่คืออย่างน้อยยูแบบว่าจะได้ไม่อยู่ภายในประเทศออสเตรเลียอย่างผิดกฎหมายนะครับก็คือไม่ดีอ่ะเข้าใจว่าคือดังนั้นอย่าลืมนะครับมีปัญหาอะไรยังไงกับแฟนอย่าลืมอัปเดตพวกที่อยู่อีเมลแอดเดรสอะไรด้วยนั่นนี่โน่นเดี๋ยวไลฟ์นี้ง่ายๆสั้นๆแค่นี้แล้วกันเพราะว่ามีหลายเคสมากที่มีคนติดต่อเข้ามาในช่วง2-3 วีคที่ผ่านมาที่แบบว่าไม่ได้อัปเดตอีเมลแอดเดรสให้กับอิมมิเกชันแล้วก็วีซ่าก็มีปัญหาดังนั้นก็อย่าให้เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกับเรานะครับถ้าเผื่อเราเปลี่ยนที่อยู่เปลี่ยนอีเมลแอดเดรสหรือว่าอะไรยังไงก็ตามแต่หรือว่าเลิกกับแฟนอะไรประมาณนี้เพราะเดี๋ยวแฟนก็จะไปแคนเซิลวีซ่าเราถูกปะล่ะอัปเดตที่อยู่อัปเดตอีเมลแอดเดรสกับทางอิมมิเกชันนะครับเดี๋ยวไลฟ์นี้เอาไว้แค่นี้ง่ายๆสั้นๆนะครับอย่าลืมนะครับทุกไลฟ์ทุกคลิปทุกโพสต์ถ้าคิดว่ามีประโยชน์โปรดแชร์นะครับเดี๋ยวไว้แค่นี้นะครับทุกคนครับสวัสดีครับ